ผู้หญิงอ่ะเวลาที่เราจะต้องไปเข้าห้องน้ำเราต้องพกผ้าอนามัยในกระเป๋าน้อยเวลาเราส่งให้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็จะส่งใต้โต๊ะเหมือนส่งยาเลยหรือเวลาเราพูดเรื่องผ้าอนามัยเราจะพูดบนโต๊ะอาหารไม่ได้เราวางของโต๊ะอาหารไม่ได้เราก็เลยทำโปรเจกต์ที่แต่คอลับทางไอราค่ะเราเขียนกล่องผ้าอนามัยบนหน้ากล่องเลยว่าเฮ้ยกูเป็นเมนแล้วมันจะทำไมวะประจำเดือนเป็นสิ่งที่หลายๆคนมองว่าเป็นเรื่องแบบเป็นของต่ำเป็นเรื่องต้องถือเราอยากให้ทุกคนวางสิ่งที่ถือไว้แล้วหันมาคุยกันจริงๆเราอยากให้แบบ product ของเราเป็น conversation starter ในการที่เราจะคุยเรื่องนี้ในสังคมประจำเดือนนะคะความจริงแล้วมันคือสัญญาณนะว่าผู้หญิงคนนั้นพร้อมจะให้กำเนิดมนุษย์ต่อไปมันไม่ใช่เลือดเสียไม่ใช่ของสกปรกที่ออกจากร่างกายแต่ว่าในระบบสังคมของเราอะค่ะกรอบสังคมของเราเขากรอบมาว่าประจำเดือนเป็นของต่ำแล้วเราถูกสอนซ้ำๆกันมาส่งต่อกันมารุ่นต่อรุ่นว่าประจำเดือนเป็นของต่ำคุณต้องอายนะที่คุณมีประจำเดือนคุณต้องแบบรู้สึกอายนะถ้าคุณทำเมนเลอะกระโปรงหรือว่าคุณต้องรู้สึกอายนะถ้าคุณถือผ้าอนามัยไปเปลี่ยนในห้องน้ำซึ่งความเป็นจริงแล้วมันธรรมชาติมากเลยมันคือวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าอันเนี้ยกูเป็นเมนชัดเจนมากแล้วให้คนเขาเห็นว่าโอ้โอเคเป็นเมนไม่เป็นไรถือได้แล้วก็รู้สึกตอนนั้นน่ะเราตัดสินใจกันอยู่ว่าแบบจะทำเป็นสีอะไรดีจะสื่ออะไรบ้างก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าเมสเซจที่เราอยากจะสื่อไปคือเราเป็นเมนแล้วเราก็ไม่อยากให้มันแบบเจเนริกเหมือนกับกันทุกๆคนอยากจะให้ทุกคนมีชื่อของตัวเองเลยว่าเฮ้ยเราเป็นเมนแล้วมันเหมือนกับเป็นสเตทเมนต์นะคะที่ทำให้ทุกๆคนรู้สึกว่าแบบภูมิใจที่เราเป็นเมนอยู่ตอนนั้นก็เลยเลือกที่จะเป็นแพคเกจจิ้งแบบนี้ข้างนอกแล้วข้างในนะคะเราก็จะทำเป็นมดลูกหลายๆอันหลายๆแบบให้ทุกคนเห็นว่าเนี่ยหน้าตาของมดลูกของคุณนะและมันไม่จำเป็นต้องเหมือนกันหมดอาจจะบางคนต้องตัดทิ้งอยากจะให้ทุกคนเห็นว่าประจำเดือนเป็นจุดกำเนิดของชีวิตและคุณควรจะภูมิใจกับมันและยอมรับของแบบความแตกต่างของมันด้วยตัวดีไซน์เป็นดีไซน์ที่ลองดีไซน์มาจากผ้าอนามัยถ้าดูตัวไทโปค่ะไทโปจะทำมาจากรูปร่างผ้าอนามัยเอามาทำเป็นไทโปอยากให้กล่องเนี้ยเป็นสัญลักษณ์ของการเรียกร้องว่าถ้าคุณเอาไปวางที่ไหนหรือถือไปที่ไหนเนี่ยคือคุณกำลังเรียกร้องว่าที่อยากให้พื้นที่แห่งเนี้ยเป็นพื้นที่ที่ปราศจากพีเรสติกมาปราศจากการมองว่าประจำเดือนเป็นของต่ำหรือต้องถือไว้ให้วางมันลงแล้วก็ฉันเป็นเมนนะคะเกิดจากการที่เรามองว่าผู้บริโภคในระบบทุนนิยมคือคนที่มีเสียงมากที่สุดดังนั้นผู้บริโภคจะซื้ออะไรหรือไม่ซื้ออะไรย่อมเป็นการสะท้อนหาแบรนด์ว่าผู้บริโภคต้องการอะไรในแบบโลกใบนี้ตอนนี้แบรนด์กำลังแข่งกันมากเลยว่าจะทำยังไงให้ตัวเองแตกต่างจะทำยังไงให้ของตัวเองโดดเด่นขึ้นมาแต่วันนี้สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการคือฉันต้องการโลกที่ดีกว่านี้ทำเป็นตัวอย่างให้แบรนด์ต่างๆได้เห็นว่าจริงๆแล้วถ้าคุณเอางบคอมเมอร์เชียลมาลงกับการทำโปรดักต์ที่สื่อสารมีอยากให้กับสังคมมันก็สามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้เหมือนกันและผู้บริโภคก็พร้อมที่จะโอบรับกับแบรนด์ของคุณได้เหมือนกันนอกเหนือจากการบริจาคแล้วคุณสามารถได้ awareness บางอย่างกลับไปได้กับสู่สังคมได้นอกเหนือจากการให้ใครคนแล้วคุณสามารถให้สังคมให้ความเชื่อใหม่เปลี่ยนแปลงเรื่องที่เขาอยากจะเล่าอยากให้สังคมเป็นแบบไหนให้เงินของคุณช่วยได้Xpreneur 2021เล่าตั้งแต่ต้นเรื่องหนังสือรวมสรุปเหตุการณ์ตลอดปี2021คดีผู้กำกับโจ้สุดสะเทือนขวัญความเคลื่อนไหวในรัฐบาลขย่มเก้าอี้นายกการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนน้องเทนนิสข่าวดีของคนทั้งประเทศ Xpreneur 2021เล่าตั้งแต่ต้นเรื่องทั้งเรื่องราวในไทยและต่างประเทศบันทึกทุกบริบทตั้งแต่ต้นจนจบกับขวบปีแห่งความหวังของคนทั้งโลก
หนังสือเล่มแรกโดยกองบรรณาธิการข่าว Workpoint Today สั่งซื้อได้แล้ววันนี้ทาง Lazada และ Shopee พิมพ์คำว่า Explainer เล่าตั้งแต่ต้นเรื่องหรือค้นหาผ่านชื่อร้านพิมพ์คำว่า Workpoint Today